ยครับแล้วโอเคไปเรียนก่อนเนาะครับอธิบายความเป็นมันจากคราวที่แล้วครับเปลี่ยนแปลงไหมครับตอนที่ผ่านจากลงไปก็ดีขึ้นครับคำว่าดีขึ้นไปตรวจวัดบางยันครับเขาก็รู้สึกได้ตัวเองครับถูกต้องครับตัวเองเป็นเครื่องมือวัดที่แท้จริงถูกต้องครับไม่ต้องให้สิ่งใดมาวัดตัวเราเพราะตัวเราเป็นเครื่องวัดที่ดีที่สุดโดยธรรมชาติแล้วจำครับภาษานี้ต้องจำนะฮะเอาเราต่อไปเพิ่มเติมนะจะให้เพิ่มอะไรครับวันนี้ก็ปวดเข่าบ้างเล็กน้อยมีเล็กน้อยเองนะครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับกับว่าเล็กน้อยเทียบจากเดิมดีขึ้นเยอะครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถามเขาว่าเหลือตอบเหลือครับประมาณ 10-20% โอเคเอาต่อไปก็น่าจะหมดเปรี้ยงแล้วต้องเอาตัวเหลือมาปรับใช่ไหมครับปวดเกาเนี่ยมันประมาณมากอะไรก็ไม่หยุดมีสเตียรอยด์เอาอยู่แต่มันอันตรายมากมายมากสเตียรอยด์ครับเดี๋ยวไปบริโภคถามครับต้องถามต่อไปนี้หมอก็เอาให้กินต้องถามก่อนว่าสิ่งนี้คืออะไรเพราะมันเป็นยาพิษทุกวันนี้อันตรายมากอย่าไปหวังดีครับใครก็ตามในโลกนี้เขาเอาไว้ให้เรากินอย่าไปหวังดีกับเขาโดยเด็ดขาดจำเลยครับในโลกนี้ใครก็ตามที่เขาเอาให้เรากินอย่าไปหวังดีกับเขาโดยเด็ดขาดไม่ว่าเขาอะไรจะเป็นใครโอ้โหภาษาผมนี่ตัดขั้วโลกนะก็เลยภาษาของมนุษย์ผู้ซึ่งมีความมั่นใจสูงยิ่งต้องพูดเช่นนี้เห็นนะครับเป็นภาษาของบุคคลที่มีความมั่นใจตัวเองสูงมากต้องพูดเช่นนี้ครับที่เหลืออยู่นั้นถามว่าโทษครับ 20% ที่เหลือนั้นถามว่าแน่นแน่ถามว่ายังมีอีกไหมครับตอบโล่งขึ้นเยอะเลยครับรู้ทันทีเลยครับเป็นที่ประจักษ์โดยชัดเจนไม่ต้องรอเวลานานนี่แหละครับก็เรียกประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยเหนือกว่ามาตรฐานใดๆของโลกในเรื่องของสุขภาพนี่คือวันงานที่ผมช่วยมันเหนือชั้นระดับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่กับตัวของท่านโดยการรักษาตัวเองจ้ะถ้ามีเวลาก็ฟังเวลาตอนเย็น2 ทุ่มฟังไม่เถอะครับภาษาผมจะด่าหมาขี้เลือดก็มีประโยชน์เพราะผมรู้ว่าวิธีการด่าหมาขี้เลือดด่ายังไงหมาขี้เลือดอยู่เข้าใจผมเห็นนะครับอยากสบายตัวมันหายปวดมันก็สบายตัวจบง่ายเนาะเป็นภาษาที่ง่ายมากไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีเล่ห์ในแต่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงสิ่งนี้เกิดกับโลกใบนี้แล้วเรื่องสุขภาพและนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์หาให้เจอหาให้เจออยู่ในตัวของท่านหรือของทุกสรรพสิ่งสิ่งนั้นเรียกว่าอนัตตา
ผู้เข้าถึงอนัตตาเท่านั้นจะมาใช้ได้โดยสภาวะและโดยภาวะเท่านั้นจะมาใช้ได้โอเคนะครับครับอ้าวให้นั่นเองครับผมร้อยเลยครับโอ้โหสุดยอดมากท่านพูดอยู่ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นะพูดอยู่ในวัดด้วยนะโอเคครับรับทราบครับโอเคจบข่าวครับขอบคุณมากครับครับผมโอเคหมดแล้วจ้าโอ้โหวันนี้สุดยอดมาก